ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิชาเคมีเรื่องการคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุลสร้างและบรรยายโดยคุณครูเบญจวรรณโชติกุลกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โรงเรียนสตรีสิริเกตจังหวัดศรีสะเกษก่อนจะเข้าสู่การคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุลหรือค่า k นักเรียนจะต้องมาทบทวนความรู้ก่อนนะคะ ค่า k หรือค่าคงที่ของสมดุลซึ่งเราแทนสัญลักษณ์ด้วย k นั้นคืออัตราส่วนระหว่างผลคูณของความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่และชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของสารผลิตภัณฑ์นั้นๆซึ่งสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลจะต้องมาจากสรรมการเคมีที่ดุลแล้วนะคะกับ ผลคูณของความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่แต่ละชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์บอกจำนวนโมลของสารตั้งต้นชนิดนั้นๆซึ่งเราทราบแล้วว่าค่า k จะเป็นค่าที่คงที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงถ้าอุณหภูมิคงที่ดังนั้นถ้าอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปค่า k ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วย เริ่มที่ตัวอย่างที่หนึ่งนะคะที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสเมื่อผ่านไอน้ำไปบนฐานโคได้แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์และแก๊สไฮโดรเจนดังสมการ C ในวงเล็บ S บวก S2 OG แล้วได้เป็น COG บวก S2G แก๊สผสมที่ได้นี้เรียกว่า Water g a แมีประโยชน์ในทางอุตสาหกรรมมากเมื่อถึงภาวะสมดุลที่800องศาเซลเซียส จะได้ความเข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนเท่ากับ4.0คูณ10ยกกำลังลบ2มลต่อลูกบาทเดซิเมตรความเข้มข้นของ CO เท่ากับ4.0คูณ10ยกกำลังลบ2มลต่อลูกบาทเดซิเมตรและความเข้มข้นของไอน้ำเท่ากับ1.0คูณ10ยกกำลังลบ2มลต่อลูกบาทเดซิเมตรจงคำนวณหาค่าคงที่ของสมดุล ของปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสดังนั้นค่า k เราทราบแล้วนะคะว่ามาจากผลคูณระหว่างหรืออัตราส่วนระหว่างความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นณภาวะสมดุลยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลซึ่งในที่นี้ก็คือแก๊ส CO ยกกำลัง1คูณกับแก๊สไฮโดรเจนยกกำลังหงกับ ผลคูณของความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่แต่ละชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลตอนนี้สารตั้งต้นมี2ชนิดนะคะก็คือไอน้ำกับคาร์บอนคาร์บอนเป็นของแข็งจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นดังนั้นจึงไม่นำความเข้มข้นของคาร์บอนมาคำนวณ นำเฉพาะความเข้มข้นของไอ้น้ำมาคำนวณซึ่งตอนนี้ไอ้น้ำยกกำลังสัมประสิทธิ์ก็คือ1แทนค่าค่ะก่อนที่จะแทนค่าความเข้มข้นจะต้องเป็นความเข้มข้นนะ้ภาวะสมดุลถ้าเป็นสารผลิตภัณฑ์จะหมายถึงเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นส่วนสารตั้งต้นจะหมายถึงเป็นความเข้มข้นที่เหลืออยู่หรือสังเกตง่ายๆค่ะ ความเข้มข้นที่จะเอามาแทนค่าได้ถ้าโจทย์ที่ง่ายๆนักเรียนสังเกตจะมีคำว่าเมื่อถึงภาวะสมดุลสังเกตนะคะจะอยู่ที่บรรทัดที่3ของโจทย์เมื่อถึงภาวะสมดุลที่800องศาเซลเซียสจะได้ความเข้มข้นของ S2 คือ4.0คูณ10ยกกำลังลบ2เพราะฉะนั้นนำมาแทนค่าได้เลยความเข้มข้นของ CO เท่ากับ4.0คูณ10ยกกำลังลบ2 ดังนั้นแทนค่าได้เลยค่ะและจะแทนค่าได้เลยหรือไม่สังเกตที่หน่วยด้วยนะคะหน่วยของความเข้มข้นจะต้องเป็นหน่วยโมลต่อลูกบาทเดซิเมตรตอนนี้หน่วยก็เป็นโมลต่อลูกบาทเดซิเมตจรจึงแทนค่าความเข้มข้นของ CO ได้แล้วคือ4.0คูณ10ยกกำลังลบ2และความเข้มข้นของ S2 ก็แทนค่าได้แล้วคือ4.0 คูณ10ยกกำลังลบ2หารด้วยความเข้มข้นของไอน้ำที่ภาวะสมดุลซึ่งตอนนี้คือ1.0คูณ10ยกกำลังลบ2ดังนั้น4.0คูณ10ยกกำลังลบ2คูณกับ4.0ยคูณ10ยกกำลังลบ2จึงได้เป็น16คูณ10ยกกำลังลบ4หารด้วย1.0คูณ10ยกกำลังลบ2ดังนั้น ค่าที่ได้ก็คือ16คูณ10ยกกำลังลบ2หรือก็คือ0.16จึงได้คำตอบแล้วค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้ที่อุณหภูมิ800องศาเซลเซียสมีค่าเท่ากับ0.16ต่อไปมาดูตัวอย่างที่2นะคะ ค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา s 2 g บก I2G แล้วได้ 2HIG มีค่าเท่ากับ9ที่อุณหภูมิ30องศาเซลเซียสและที่อุณหภูมิเดียวกันนี้พบว่าภายในภาชนะขนาด2ลิตรแก๊สผสมที่ภาวะสมดุลประกอบด้วย h i 0.6โมลและ h 2 0.4โมลอยากทราบว่ามี i 2กี่โมลต่อลิตรดังนั้นนักเรียนสังเกตนะคะตอนนี้แก๊สในปฏิกิริยานี้มีอยู่ด้วยกัน3ชนิดคือ s2 i 2และ h i ตอนนี้เราทราบว่าที่ภาวะสมดุลมีก๊าซ h i 0.6โมลและ s2 0.4โมลในภาชนะขนาด2ลิตร และทราบค่า k ของปฏิกิริยานี้แล้วเท่ากับ9ดังนั้นจึงนำค่า k มาคำนวณหาสิ่งที่โจทย์ต้องการคือความเข้มข้นของ I2 มีกี่โมลต่อลิตรณนะภาวะสมดุลนี้ดังนั้นค่า k มาจากผลคูณระหว่าง ความเข้มข้นของ HI ซึ่งตอนนี้ก็คือสารผลิตภัณฑ์นะคะยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลคือยกกำลังสองหารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่เหลืออยู่หนะภาวะสมดุลก็คือความเข้มข้นของ S2 ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลคือยกกำลังหนึ่งคูณกับความเข้มข้นของ I2 ยกกำลังหนึ่งดังนั้นตอนนี้สิ่งที่ทราบจากโจทย์คือ k เท่ากับ9ก และความเข้มข้นของ HI และ S2 แต่แทนค่าเลยไม่ได้เพราะความเข้มข้นของ HI และ S2 ตอนนี้มีค่าคือ0.6ต่อ2ลิตรไม่ใช่0.6ต่อ1ลิตรเช่นเดียวกันความเข้มข้นของ S2 ก็เป็น0.4โมลต่อ2ลิตรต้องทำให้เป็น โมลต่อ1ลิตรหรือโมลต่อลิตรดังนั้น HI มีอยู่0.6โมลต่อ2ลิตรถ้า1นลิตรก็คือ0.6หารด้วย2ซึ่งได้เท่ากับ0.3ดังนั้นยกกำลังด้วย2ก็คือสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลหารด้วยความเข้มข้มนของ S2 0.4โมลต่อ2ลิตรทำให้เป็นโมลต่อ1ลิตรก็คือ 0.4หารด้วย2ก็คือ0.2ความเข้มข้นของไอ2ย,ยังไม่ทราบนี่คือสิ่งที่โจทย์ต้องการดังนั้นย้ายข้างสรรมการเป็นความเข้มข้นของ i 2เท่ากับ0.3ยกกำลัง2หารด้วย0.2คูณด้วย9 0.3ยกกำลัง2ก็คือ0.09 หารด้วย0.2คูณ9ก็คือ1.8ดังนั้นตอนนี้จึงได้ความเข้มข้นของ I2 สองณภาวะสมดุลแล้วค่ะมีอยู่เท่ากับ0.05โมลต่อลิตรข้อที่3จงคำนวณหาค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยา a บวก 2b แล้วได้ 2c ถ้าผสมสาร A 1โมลกับสาร B 1.5โมลลงในภาชนะขนาด2ลิตรเมื่อถึงภาวะสมดุลแล้วความเข้มข้นของ C เท่ากับ0.35โมลต่อลิตรดังนั้นตอนนี้ถ้าพิจารณาโจทย์จะเห็นว่าสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คือค่า k หรือค่าคงที่ของสมดุลซึ่งหาได้จาก ความเข้มข้นของ C ซึ่งเป็นสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นยกกำลังด้วยสัมประสิทธิธ์แสดงจำนวนโมลก็คือยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของ A และ B ที่เหลืออยู่ A ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิธ์แสดงจำนวนโมลก็คือยกกำลังแต่เลข1ไม่เขียนนะคะคูณกับความเข้มข้นของ B ที่เหลืออยู่ยกกำลังด้วยสัมประสิทธิธ์แสดงจำนวนโมลซึ่งตอนนี้ตามสมการเคมี e, B ก็คือยกกำลัง2ดังนั้น ถ้าพิจารณานะคะสิ่งที่จะมาแทนค่าหรือความเข้มข้นที่จะมาแทนค่าได้จะต้องเป็นความเข้มข้นณภาวะสมดุลซึ่งหมายความว่า C หรือสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจะต้องเป็นความเข้มข้นที่เพิ่มขึ้นหรือที่เกิดขึ้นแต่ถ้าเป็นสารตั้งตน้นจะต้องเป็นความเข้มข้นที่เหลืออยู่เพราะฉะนั้นสังเกตที่บรรทัดที่2และ3นะคะข้อความที่กล่าวว่าเมื่อถึงภาวะสมดุลแล้ว ความเข้มข้นของ C เท่ากับ0.35โมลต่อลิตรดังนั้นตอนนี้ความเข้มข้นของ C เราแทนค่าได้ค่ะเพราะว่าเป็นความเข้มข้นที่เกิดขึ้นณนภะาะวะสมดุลของ C จึงแทนค่าวความเข้มข้นของ C เป็น0.35ยกกํากกำลังด้วย2แต่ความเข้มข้นของ A และ B ยังแทนค่าไม่ได้เนื่องจากตอนนี้ตามโจทย์เป็นความเข้มข้นที่ เริ่มต้นคือ A 1โมลกับ B 1.5โมลผสมกันลงในภาชนะขนาด2ลิตรไม่ใช่ความเข้มข้นที่ใช้ไปไม่ใช่ความเข้มข้นที่เหลืออยู่ดังนั้นจะต้องหาออกมาก่อนว่า A มี1โมล B มี1.5โมลในภาชนะขะนาด2ลิตรนี้ใช้ไปเท่าใดและความเข้มข้นที่จะแทนค่าได้ในสรรมการหาค่า k จะต้องอยู่ในหน่วยโมลต่อลิตรเพราะฉะนั้นจึงต้องมาหาความเข้มข้นของ A และ B ที่ใช้ไปก่อนโดยอาศัยสรรมการเคมี M. A บวก2 B แล้วได้2 C สร้างตารางขึ้นมาประกอบด้วยแถว3แถวแถวแรกคือเริ่มต้นเริ่มต้นหมายถึงมี A และ B อยู่อย่างละเท่าใดแต่ C ย่อมเป็นศูนย์เพราะยังไม่มีผลิตภัณฑ์เกิดขึ้น ต่อไปแถวที่สองเปลี่ยนแปลงหมายความว่าอย่างไรเปลี่ยนแปลงหมายความว่าเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นที่ถูกใช้ไปกับความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นส่วนแถวที่3หรือบรรทัดสมดุลจะหมายถึงถ้าเป็นความเข้มข้นของสารตั้งต้นจะเป็นความเข้มข้นที่เหลืออยู่ส่วน A จะเป็นความเข้มขน้นส่วน C จะเป็นความเข้มข้นที่ เปลี่ยนแปลงก็คือเกิดขึ้นนั่นเองดังนั้นเรามาเริ่มที่สาร C นะคะสาร C เราทราบจากโจทย์ว่าเมื่อถึงภาวะสมดุลเกิดขึ้น0.35โมลต่อลิตรแสดงว่าเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นจากเดิมไม่มีเลยคือ0เพิ่มขึ้นมาเป็น0.35โมลต่อลิตรต่อไปจะหา a ว่าใช้ไปเท่าใดและ b ใช้ไปเท่าใดก็คือหาจากสาร C แต่ตามโจทย์ตอนนี้ A มีอยู่1โมลในภาชนะขนาด2ลิตรทำความเข้มข้นให้อยู่ในหน่วยโมลต่อ1ลิตรเพราะฉะนั้นก็คือ1หารด้วย2ก็คือ0.50โมลส่วนสาร B มีอยู่1.5โมลในภาชนะขนาด2ลิตรดังนั้นจึงทำให้หน่วยเป็นโมลต่อลิตรจึงกลายเป็น1.5หารด้วย2ซึ่งก็คือ0.7 5โมลต่อลิตรดังนั้น บรรทัดหรือแถวที่2เปลี่ยนแปลง A ใช้ไปเท่าใด B ใช้ไปเท่าใดคำนวณได้จากสาร C ที่เกิดขึ้นตามสมการดังนี้จากสมการ C เกิดขึ้น2โมลใช้ A 1โมลดังนั้นตอนนี้ถ้า C เกิดขึ้น0.35โมลแสดงว่าใช้ A เท่ากับ0.35คูณ1หารด้วย2ซึ่งก็คือใช้ไป0.175 เช่นเดียวกันค่ะ B ก็หาจากสาร C ที่เกิดขึ้นตามสมการเกิด C 2โมลใช้ B 2โมลดังนั้นถ้าเกิด C 0.35โมลก็แสดงว่าใช้ B เท่ากับ0.35คูณ2หาร2หรือก็คือ0.35โมลต่อไปแถวที่3บรรทัดสมดุลบรรทัดสมดุลความเข้มข้นของ A ที่เหลืออยู่คือ0.50ลบด้วย0.17 5 เหลืออยู่เท่ากับ0.325ความเข้มข้นของ B เริ่มต้นมีอยู่0.75ใช้ไป0.35เหลืออยู่0.40ดังนั้นตอนนี้ความเข้มข้นของ A และ B ที่เหลืออยู่ทราบแล้วจึงสามารถแทนค่าในสมการหาค่า k ได้แล้วคือ0.35ยกกำลัง2หารด้วยความเข้มข้นของ A คือ0.325 หารด้วยความเข้มข้นของ B ยกกำลังสองคือ0.40ยกกำลังสอง0.35จะต้องคูณกับ0.40ยกกำลังสองก่อนะคะและคำตอบค่า k ของปฏิกิริยานี้มีค่าเท่ากับ2.36ต่อไปข้อที่4 บรรจุแก๊สแอมโมเนีย NS3 จำนวน2โมลในภาชนะขนาด1ลูกบาศเดซิเมตรแก๊ส NS3 จะค่อยๆสลายตัวให้แก๊สไฮโดรเจนและไนโตรเจนที่ภาวะสมดุลพบว่ามีแก๊สแอมโมเนียเหลืออยู่1.0โมลจงหาค่าคงที่ของสมดุล ดังนั้นตามโจทย์สามารถนำมาเขียนเป็นสรรมการเคมีได้ดังนี้ n s 3สลายตัวให้ s 2และ n 2ดุลสรรมการเคมีโดยดุล N ก่อน N ฝั่งสารตั้งต้นมี1อะตอมแต่ N ฝั่งสารผลิตภัณฑ์มี2อะตอมจึงเติมสัมประสิทธิ์ด้านหน้า n s 3ด้วยเลข2จํจำนวนอะตอมของ N ทั้ง2ด้านจึงจะเท่ากัน แต่เมื่อเติม2ลงไปจำนวนอะตอมของไฮโดรเจนก็เปลี่ยนกลายเป็น6ดังนั้นหน้า S2 จึงต้องเติมสัมประสิทธิ์ด้านหน้าเป็น3เพื่อให้จำนวนอะตอมของไฮโดรเจนเท่ากับฝั่งของสารตั้งต้นเพราะฉะนั้นสมการเคมีนี้ดุลแล้วจึงสามารถใช้สมการเขียนเป็นสมการที่ใช้หาค่า k ได้โดย k เท่ากับ ความเข้มข้นของ S2 ยกกำลังสามคูณกับความเข้มข้นของ N2 ยกกำลัง1หารด้วยความเข้มข้นของ ns3 ยกกำลังสองนักเรียนอย่าลืมนะคะว่าความเข้มข้นที่จะแทนค่าได้ในสมการหาค่า K จะต้องเป็นความเข้มข้นณนะภาวะสมดุลซึ่งตอนนี้สังเกตที่บรรทัดที่2และสข้อความที่กล่าวว่า ที่ภาวะสมดุลพบว่ามี NS3 เหลืออยู่1.0โมนลเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่จะแทนค่าได้เลยก็คือความเข้มข้นของ NS3 ซึ่งมีค่าเท่ากับ1 1ยกกำลัง2แทนค่าลงไปแล้วนะคะเหลือความเข้มข้นของ S2 กับ N2 ซึ่งเรายังไม่ทราบดังนั้น จึงต้องใช้ความเข้มข้นของ Ns3 ที่เหลืออยู่ไปเทียบหาว่าเกิด S2 และ N2 อย่างละเท่าใดดังนั้นจึงเทียบหาโดยใช้สรรมการเคมีดังนี้เช่นเดิมนะคะแถวแรกคือเริ่มต้นแถวที่สองเปลี่ยนแปลงแถวที่สมสมดุลเริ่มต้น โจ์บอกว่าบรรจุแก๊ 3, ส n 3 2โมลลงในภาชนะขนาด1ลูกบาทก์เดซิเมตรซึ่งก็คือตอนนี้ความเข้มข้นของ n s 3อยู่ในหน่วยโมลต่อลิตรหรือโมลต่อลูกบาทก์เดซิเมตรแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเริ่มต้นมี n s 3อยู่2โมลต่อลิตร S2 กับ N2 ยังไม่มียังเป็นศูนย์เพราะยังไม่เกิดปฏิกิริยาแต่เมื่อ ค่อยๆสลายตัวและเข้าสู่ภาวะสมดุลเหลือ NS3 อยู่1โมลต่อลิตรดังนั้นที่แถวสมดุลตรงช่องของ NS3 จึงแทนลงไปคือ1โมลต่อลิตรดังนั้นเริ่มต้นมีอยู่2สมดุลเหลืออยู่1แสดงว่าเปลี่ยนแปลงก็คือ2ลบ1จึงได้1จากนั้นจึงใช้ความเข้มข้นของ NS3 ที่เราทราบว่า เริ่มต้นมีอยู่2ใช้เปหนึเหลืออยู่1ใช้เทียบหา S2 และ n2 ตอนนี้จะเทียบหา S2 นะคะจากสมการใช้ nS3 2โมลเกิด S2 3โมลถ้าใช้ nS3 1โมลจะเกิด S2 เท่ากับ1นึคูณสหารสซึ่งก็คือเกิดขึ้น1.5โมลต่อลิตร ต่อไปหา N2 โดยใช้ n s 3เช่นเดิมจากสมการเคมี n s 3 2โมลทําให้เกิด N2 1โมลและถ้าใช้ n s 3 1โมลจะเกิด N2 1คูณ1ห,หาร2ซึ่งก็คือเกิดขึ้น0.5โมลต่อลิตรดังนั้นที่บรรทัดสมดุล ความเข้มข้นของ NS 3ที่เหลืออยู่เราทราบแล้วคือหนึ่งต่อไปนะคะความเข้มข้นของ S 2เดิมเริ่มต้นไม่มีแต่เปลี่ยนแปลง1.5เพราะฉะนั้นที่สมดุลก็ยังคงเป็น1.5เช่นเดียวกัน N เริ่มต้นไม่มีเปลี่ยนแปลงคือเกิดขึ้น0.5ที่ภาวะสมดุลก็ยังคงมีอยู่0.5พร้อมแล้วค่ะความเข้มข้นของทุกสารแทนค่าได้แล้วเพราะเป็นความเข้มข้น ณภาวะสมดุลแทนค่าความเข้มข้นของ s 2คือ1.5ยกกำลัง3คูณกับความเข้มข้นของ n 2คือ0.5หารด้วย1ยกกำลัง2ดังนั้นค่าคงที่สมดุลของปฏิกิริยานี้จึงมีค่าเท่ากับ1.69ต่อไปข้อที่5 การที่นักเรียนจะฟังคําอธิบายโจทย์ข้อ5เข้าใจนักเรียนจะต้องเรียนรู้เรื่องการลบกวนสมดุลและการปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ของปฏิกิริยาเคมีโดยอาศัยหลักของเลย์เชตเลียมาก่อนะคะจึงจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นข้อ5ปฏิกิริยา A บวก B แล้วได้ C บวก D ที่อุณหภูมิ25องศาเซลเซียสปริมาตร1ลิตรมีแก๊ส a, b, c และ d อยู่ 2, 2, 1และ2โมลตามลำดับถ้าลบกวนสมดุลโดยการเติมแก๊ส a ลงไปโดยไม่เปลี่ยนอุณหภูมิพบว่าเมื่อระบบเข้าสู่สมดุลใหม่จะมีแก๊ส b เหลืออยู่1.5โมลอยากทราบว่าเติมแก๊ส a ลงไปกี่โมล ดังนั้นเราทราบแล้วนะคะค่าคงที่ของปฏิกิยาจะไม่เปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนอุณหภูมิถึงแม้จะมีการลบกวนภาวะสมดุลโดยการเปลี่ยนแปลงความเข้มข้นของสารซึ่งเราจะสังเกตว่าตอนนี้โจทย์มีการลบกวนสมดุลโดยมีการเติมสารเอลงไป ระบบก็จะต้องปรับตัวโดยการลดสาร A ให้สาร A ไปทำปฏิกิยากับสาร B แล้วเปลี่ยนไปเป็นสาร C กับ D เกิดขึ้นจึงจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ได้และเมื่อเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่จะมีแก๊ส B เหลืออยู่1.5โมลสิ่งที่โจทย์ต้องการก็คืออยากทราบว่าเติมแก๊ส A ลงไปกี่โมลด,ดังนั้นจะได้คำตอบว่ามีแก๊ส A กี่โมลเราจะต้อง มาคำนวณเกี่ยวกับค่า k ซึ่งค่า k ก็จะสัมพันธ์กับความเข้มข้นของ a เพราะ k หาจากความเข้มข้นของสารผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นแต่ละชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์จำนวนโมลก็คือ C ความเข้มข้นของ c ยกกำลัง1คูณกับความเข้มข้นของ d ยกกำลัง1หารด้วยความเข้มข้นของสารตั้งต้น ที่เหลืออยู่แต่ละชนิดยกกำลังด้วยสัมประสิทธิ์แสดงจำนวนโมลเช่นเดียวกันค่ะ A กับ B ยกกำลัง1ความเข้มข้นของ A คูณกับความเข้มข้นของ B ทั้งสองก็ยกกำลังหเช่นเดียวกันต่อไปแทนค่าค่ะตอนนี้โจทย์ให้มาแล้วว่า A B C D มีอยู่อย่างละ2 2 1 2ดังนั้นแทนค่าความเข้มข้นของ C คือ1โมลต่อลิตร d คือ2โมลต่อลิตรความเข้มข้นของ A คือ สองโมลต่อลิตรความเข้มข้นของ B คือ2อโมลต่อลิตรดังนั้น2หารด้วย4เพราะฉะนั้นค่า k คือเท่ากับ0.5มีการลบกวนสมดุลตอนนี้ระบบเข้าสู่สมดุลแล้วนะคะซึ่งมีค่า k เท่ากับ0.5ความเข้มข้นของ C คือ1 D คือ2ความเข้มข้นของ A คือ2 B คือ2แต่มีการลบกวนสมดุลโดยเติม A ลงไปซึ่งไม่ทราบว,ว่าเติมลงไปกี่โมล เป็นสิ่งที่โจทย์ต้องการหาคำตอบอยู่ตอนนี้เติม a แต่ไม่ได้เปลี่ยนอุณหภูมิเพราะฉะนั้นค่า k ของปฏิกิริยาเท่าเดิมคือเท่ากับ0.5ดังนั้นตามหลักของเลยชาเตอร์ลี a เรามาหากันนะคะว่าความเข้มข้นของแต่ละสารเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อระบบปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ดังนั้นเรามาดูความเข้มข้นที่สมดุลเดิมก่อน a มีอยู่2โมลต่อลิตร b มีอยู่2โมลต่อลิตร c มีอยู่1โมลต่อลิตร d มีอยู่2โมลต่อลิตรตอนนี้เราลบกวนโดยการเติมสาร a ลงไปจำนวน x โมลต่อลิตรซึ่งเราไม่ทราบค่ะต้องการหาคำตอบว่า x คือเท่าใดตอนนี้ดังนั้นที่สมดุลเดิมมี a อยู่แล้ว2เพิ่มลงไปอีก x จึงกลายเป็นสมดุลเดิมมีความเข้มข้นของ a อยู่2บวก x โมลต่อลิตร และเมื่อระบบปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่ตามหลักของเลยชาเตอรีเอแก๊ส B สมดุลเดิมมีอยู่2แต่สมดุลใหม่เหลืออยู่1.5ดังนั้นเปลี่ยนแปลงไปก็คือเดิมมีอยู่2เหลืออยู่1.5แสดงว่าใช้ไป0.5โมลต่อลิตรจึงใช้ความเข้มข้นที่เปลี่ยนแปลงของ B ไปคำนวณหา ความเข้มข้นของแต่ละสารที่เปลี่ยนแปลงไปสังเกตจากสรรมการนะคะถ้า B เหลือ1.5ก็แสดงว่ามี C อยู่1ระบบปรับตัวเข้าสู่ภาวะสมดุลใหม่เพิ่มมาอีก0.5ดังนั้นที่ภาวะสมดุลใหม่ความเข้มข้นของ C ก็จะกลายเป็น1.5เช่นเดียวกันค่ะความเข้มข้นของ D เปลี่ยนแปลงคือ ระบบปรับตัวจะได้ความเข้มข้นเพิ่มมาอีก0.5ที่สมดุลใหม่ความเข้มข้นของดีจะกลายเป็น2บวก0.5ก็คือ2.5และเช่นเดียวกันค่ะ A ก็จะเปลี่ยนแปลงลดลงเท่ากับ B ที่ลดลงเพราะจำนวนโมลที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาสังเกตนะคะ A B C D จำนวนโมลที่ใช้กับจำนวนโมลที่เกิดเท่ากันคือ1น1โมลทั้งหมด ดังนั้นเปลี่ยนแปลงถ้า b เปลี่ยนแปลง0.5 a ก็เปลี่ยนแปลง0.5 c และ d ก็เปลี่ยนแปลง0.5เช่นเดียวกันดังนั้นที่สมดุลใหม่ความเข้มข้นของ a จึงกลายเป็น2บวก x ลบด้วย0.5ก็คือ1.5บวก x เพราะฉะนั้นใช้ความเข้มข้นที่ภาวะสมดุลใหม่มาแทนค่าในสมการหาค่า k ก็จะทราบว่า จำนวนโมลของ a ที่เติมลงไปคือกี่โมลดังนั้นแทนค่าในสมการหาค่า k ซึ่งค่า k เราทราบแล้วนะคะตอนนี้ว่ามีค่าเท่าเดิมคือ0.5ใช้สมการเดิมแต่ตัวเลขความเข้มข้นจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะเป็นความเข้มข้นนักภาวะสมดุลใหม่ดังนั้นแทนค่าความเข้มข้นของ c คือ1.5ความเข้มข้นของ D คือ2.5 หารด้วยความเข้มข้นของ a คือ1.5บวก x คูณกับความเข้มข้นของ b คือ1.5แก้สมการย้ายข้างก็จะกลายเป็น1.5บวก x เท่ากับ5ดังนั้น x จึงเท่ากับ5ลบด้วย1.5ซึ่ง x ก็คือ3.5โมลดังนั้นตอนนี้ได้คำตอบแล้วสาร a ที่เติมลงไปเพื่อลบกวนสมดุล มีจำนวนโมลเท่ากับ3.5โมล